าคุณผู้ชมมาเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่นะคะตอนนี้ฟางอยู่ที่เมืองเซินหยางค่ะเมืองเซินหยางก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในมณฑลเหลียวหนิงค่ะและสถานที่ที่ฟางพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวในวันนี้นะคะก็คือ Rice Dream Space Rice Dream Space ก็คือทุ่งนาศิลปะค่ะคุณผู้ชมที่น่าสนใจที่พามาเนี่ยเขาจะมีการปลูกข้าวสลับสีสันกันไปนะคะด้วยการใช้ GD เนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็วางต้นข้าวด้วยการสลับสีของต้นข้าวให้เป็นลวดลายอย่างสวยงามเกิดขึ้นนะคะเมืองเซินหยางเนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมแล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของการเพาะปลูกข้าวหรือว่าระบบเกษตรกรรมด้วยอย่างเช่นการเพาะปลูกข้าวแบบนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวนาเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวแล้วก็มาชมทัศนียภาพนะคะมาชมทุ่งนาที่มีความสวยงามด้วยการปลูกต้นข้าวสลับสีสันกันไปแบบนี้ส่วนจะมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยวฟางจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันค่ะกลับมาติดตามความคืบหน้าสำหรับการจัดอบรมโครงการ China Asia Pacific Press Center 2024ภายใต้กรอบของ China International Press Communication Center ณสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทาง CIPCC ได้จัดกิจกรรมให้นักข่าวในแต่ละประเทศได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวจังหวัดอื่นและจังหวัดแรกที่เราได้ไปนั่นก็คือมณฑลเหลียวหนิงค่ะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนด้วยเมืองที่ได้ไปท่องเที่ยวนั้นมี2เมืองด้วยกันคือต้าเหลียนและเซินหยางและสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจและนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้คือ Rice Dream Space ค่ะตั้งอยู่ที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงRice Dream Space หรือศิลปะนาข้าวถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตด้วยการปลูกต้นข้าวสลับสีสันเป็นลวดลายต่างๆการใช้ระบบระบุตำแหน่งพื้นโลกหรือ GPS เข้ามาช่วยก่อนจะจัดแสดงเป็นภาพแบบ2มิติและ3มิติจนเกิดเป็นลวดลายสวยงามโดยนักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งรถไฟชมทิวทัศน์ทุ่งนาเพื่อชื่นชมบรรยากาศด้วยนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นไปบนหอชมวิวสูง27เมตรโดยมีลิฟต์ให้บริการหรือเดินขึ้นบันไดเพื่อไปชมวิวด้านบนได้เช่นกันเพื่อชมวิวทุ่งนา3มิติในมุมสูงได้รอบทิศเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะฟังพาคุณผู้ชมเนี่ยนั่งรถไฟชมวิวด้านล่างก็คือชมทุ่งนาข้าวด้านล่างหมดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังพาคุณผู้ชมนะคะขึ้นมาบนหอคอยด้านบนสุดนะคะเพื่อที่จะชมนะคะทุ่งนาศิลปะด้านหลังก็จะเห็นภาพลวดลายการทำทุ่งนาที่ดีนะคะแล้วก็ปลูกต้นข้าวหลังสีสันยังไงก็จะมีความสวยงามนะคะลูกเด็กผู้หญิงลูกเด็กผู้ชายนะคือด้านบนต้องบอกว่าอากาศหนาวมากๆนะคะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวก็สามารถมากันได้นะคะที่เมืองเซินหยางที่นี่ค่ะซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมก็จริงแต่ว่ามีแหล่งเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมต้องมีทุ่งนาศิลปะสวยงามแบบนี้ให้ชมค่ะทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังได้ลิ้มรสอาหารรวมไปถึงของหวานที่ทำจากผลิตภัณฑ์ข้าวเช่นไอศกรีมรสข้าวขนมรสข้าวข้าวต้มผักดองเป็นต้นและสิ่งที่พิเศษของ Rice Dream Space ไม่หมดแค่นั้นเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไปในช่วงฤดูร้อนต้นกล้าข้าวจะเขียวชอุ่มและทุ่งนาจะดูเหมือนพรมสีเขียวขนาดใหญ่ที่ทอดยาวเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงข้าวจะเปลี่ยนเป็นสีทองและทุ่งนาจะกลายเป็นทะเลสีทองการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์อันน่ามหัศจรรย์ของธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังทำให้เข้าใจถึงการผ่านไปของเวลาและวัฏจักรของชีวิตได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วยค่ะทั้งนี้ธุรกิจ Rice Dream Space สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายข้าวได้มากกว่า1ล้านหยวนต่อปีหรือราวๆ 4.9 ล้านบาทแล้วก็ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าและอาหารอยู่ที่30ล้านหยวนต่อปีหรือประมาณ147ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์ Rice Dream Space หรือศิลปะนาข้าวสามารถเข้าชมได้เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 19:30 นค่ะค่าตั๋วเข้าชมอยู่ที่68หยวนหรือประมาณ340บาท
ตั๋วนั่งรถไฟชมวิวทุ่งนา25หยวนหรือประมาณ125บาทค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องชื่นชอบเป็นอย่างแน่นอนค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ